ทันทีโดยโยกวาระในการลงมติรับรองธรรมนูญใหม่ของฟีฟ่าออกไปแต่อะไรคือสาเหตุไปค้นหาคำตอบกับกอสซิปสปอร์ตครับก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้ประเด็นข่าวต่างๆถูกจุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการออกมาประกาศรวมตัวของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขข้อบังคับการเลือกตั้งจนทำให้สมาคมฟุตบอลต้องขอกำลังตำรวจท้องที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับเชิญตัวสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเข้าร่วมสังเกตการนอกจากกรณีดังกล่าวแล้วการเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งของนายอนนพสิงโตทองรองประธานสโมสรชลบุรีเอฟซีเพื่อให้ช่วยตรวจสอบใบมอบอำนาจของสโมสรสมาชิกและการออกมาขีดเส้นตายของนายกนกพันธ์จุลเกษมให้มีการเลือกตั้งก่อนวันที่16กรกฎาคมยังถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแต่กระแสข่าวที่กลายเป็นประเด็นร้อนจนทำให้แฟนบอลเกิดความสับสนอยู่ในขณะนี้คือการยืนยันจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสมาคมฟุตบอลว่าการโหวตรับรองธรรมนูญใหม่ฟีฟ่าในวันที่15มิถุนายนนี้อาจจะถูกโยกออกไปก่อนและแทนที่ด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วยเหตุผลที่ไม่สลับซับซ้อนเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยรับรองธรรมนูญเพื่อกันข้อครหาและที่สำคัญคือพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับแก้ไขที่สามารถเปลี่ยนข้อบังคับให้นายกสมาคมดำรงตำแหน่งได้วาระละ4ปีก็ถูกคลอดออกมาในปีหน้าหากข่าวลือดังกล่าวออกมาเป็นจริงนั่นก็แสดงว่านายวรวีมักกุดีมั่นใจในเสียงสนับสนุนของตัวเองในการเลือกตั้งนายกสมาคมแต่ไม่มั่นใจเสียงจะถึง2ใน3ในการโหวตรับรองธรรมนูญฉบับใหม่ของฟีฟ่าหรือไม่